วัสดีครับอยู่กับรายการทำเองได้ by ซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะพามาทำวิธีง่ายๆครับไดโอราม่าที่ทำให้เป็นลักษณะเหมือนอิฐบล็อกระหว่างทางเดินนะผมไม่รู้ว่าผมใช้คำถูกหรือเปล่านะครับก่อนหนึ่งจากผู้กันเนี่ยอีกตัวเนี้ยผมมีผู้กันที่ระบายสีนะแล้วคราวนี้ปลายผู้กันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วก็เลยมองเห็นว่ามันน่าจะทำอิฐบล็อกได้นะครับก็ตัดขนออกนี่นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เอารถออกก่อนนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ใช้ครีมนะครับเนี่ยกดไปเลยนี่นะประมาณนี้นะบีบจนมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยขนาดเนี้ยนะให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาทำอิฐบล็อกนะครับวิธีทำก็คือเราต้องวางเขตแดนก่อนง่ายๆนะอันนี้จะไม่ทำเป็นลักษณะเหมือนฉากนะครับผมจะทำให้ดูว่าการทำพื้นอิฐบล็อกเป็นยังไงนะก็เนี่ยครับกดลงไปแต่โฟมเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นคือมันจะทำให้ด้านข้างเนี่ยมันแตกไปด้วยทำไปเรื่อยๆครับกะดีๆค่อยๆทำนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมทำสัก3แถวก่อนเนื่องจากมันเป็นสีขาวเรามองเห็นไม่ชัดสังเกตกับผมสีขาวนะครับเรามองเห็นไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะก็ผมจะใช้วิธีรัดก็คือใช้คีวีขวดดำเนี่ยเพื่อเช็ครอยก่อนนะครับผมก็ทาไปคราวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นรอยชัดละคีวีดำไว้เพื่อเช็ครอยเฉยๆนะครับแล้วต่อไปผมจะใช้นี่เห็นไหมนะเราจะเห็นรอยปุ๊บนี่เราจะเห็นระดับมันนะครับเราจะใช้ Arc Knight ครับเก็บเนี่ยผมจะเก็บคือพูดง่ายก็เหมือนเซาะให้มันเป็นแนวของแท่งอิฐนะครับที่วางอยู่กับพื้นธรรมดานี่นะเนี่ยก็เซาะไปเรื่อยๆคราวนี้มันจะเริ่มเห็นเป็นลักษณะของอิฐบล็อกนะเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปดูผมทำเสร็จแล้วนี่ก็คือแผ่นโฟมที่ผมทำไว้ในระดับหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมไม่เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ใช้อ้างไนท์ครับกดไปเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นร่องเป็นแนวที่เป็นระหว่างหินก้อนต่อก้อนนะเห็นไหมนะเริ่มเป็นก้อนต่อก้อนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะแต่เป็นวิธีลัดที่ง่ายผมว่ามันง่ายแล้วเห็นไหมครับดูระดับเท็กเจอร์พื้นสัมผัสเนี่ยมันได้เลยนะมาขั้นตอนต่อไปก็เก็บรายละเอียดให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาลงสีกันนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับพื้นผิว1ถ้วยแล้วก็แผ่นกองนะครับเพื่อกองเอาผงนะถ้าเกิดใครได้ตามตั้งแต่ EP แรกก็ผมจะมีผงพวกนี้ก้อนใหญ่ไปแป๊บนึงนะกองเราจะผงเลยนะครับเพราะว่าต้องการจะคัดเท็กเจอร์มันมีเศษร่วงนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากกองไปแล้วก็จะเป็นผงล้วนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็เวทก็วิธีการทำก็ใส่น้ำเปล่าครับกะประมาณนั้นเลยนะผมก็ดูคืออยากให้มันเข้มข้นประมาณไหนแล้วก็ใส่ไปนะครับเนี่ยผมก็ใส่แต่ไม่ใช่แค่น้ำเปล่ามันควรจะเพิ่มนะครับเพิ่มกาวลาเท็กขอซูมออกก่อนนี่นะกาวลาเท็กตรงนี้สัดส่วนก็50-50กับน้ำเทลงไปเลยเพื่อให้มันยึดติดนะครับให้มันเหนียวพอเยอะไปชึบได้กาวแล้วก็คนเลยครับคนให้ละลาย
ที่จริงก็ทำฉากนิดเดียวนะผมก็ผสมซะเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองเวทกันควรจะหาอะไรมาลองก่อนนะเดี๋ยวผมหากระดาษมาลองก่อนนะครับมามาลองเวทกันคนผู้กันมันร่วงผมผสมเยอะไปนะที่จริงมันต้องน้อยกว่านี้ถ้าเกิดอยากปรับโทนสีไม่ให้มันเห็นโฟมมากก็ใส่เนี่ยครับใส่สีอะคริลิกสีน้ำตาลเพิ่มได้แต่ผมแห้งแล้วเดี๋ยวผมมาบัดเนี่ยนะประมาณนี้กระดาษทิชชู่ครับหรือว่าผ้าสะอาดนะแต่ผมกระดาษทิชชู่ไม่ได้เตรียมมาไม่ใช่ผ้าเช็ดเห็นไหมดินของเรามันจะเข้าตามซอกที่เป็นร่องนะครับพอใจหรือยังถ้าไม่พอใจก็ละเลงเพิ่มเนี่ยซอกไหนเนี่ยที่มันไม่มีนะคือผมผสมกาวเหลวไปทำฉากนิดเดียวผสมตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาปรับโทนด้วยสีอะคริลิกอีกรอบสุดท้ายอันนี้เราก็รอให้มันแห้งอ่ะรอดูตอนแห้งนะครับก็ประมาณนี้นะผมทิ้งไว้ให้มันแห้งสักครู่นะรายละเอียดดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับโทนสีด้วยแหละเนื่องจากสีแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นอะคริลิกสีน้ำตาลก็ผสมดำได้นิดหน่อยนะครับไม่อยากให้มันสว่างมากก็เอามาทำเป็นพื้นนะครับหรือว่าเป็นกำแพงก็ได้รายละเอียดดีเทลเนี่ยเดี๋ยวลองมาเทียบกับลวดสเกล1:64เวลาวางคือมันเป็นวัสดุที่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะหาได้นะวางมันก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดมาเป็นกำแพงก็จะประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็โอเคนะใช้ได้นะให้ดูเท็กเจอร์ของมันนะครับพื้นสัมผัสนะแต่ไอ้ผมใส่ทรายสีแดงเนี่ยเยอะเกินไปก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มันสามารถคือมันเป็นโฟมนะครับมันงอได้หักได้ก็คือมันเข้ารูปทำเป็นปราสาททำเป็นอะไรก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลองมาเทียบกับฉากเก่าๆที่ผมทำไว้อย่างฉากถนนนี่นะครับนี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นถนนเอาอันนี้มาวางเป็นแบบเหมือนฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเอาฉากนี้ออกนี่นะผมว่ามันก็โอเคนะสมมุติในกรณีที่เราจะวางเทินนะครับแล้ววัสดุมันเบานะก็ลองเอาไปปรับปรุงใช้กันดูนะครับหรือว่าฉากก้าวสายตาที่ผมลงไว้เมื่อวานเนี่ยนะเนี่ยก้าวสายตาบางส่วนเราจะเอามาทำเป็นกำแพงก็คือตัดใส่ได้เลยนี่นะครับนี่นะเห็นไหมนะครับมันก็อะแดปต์ได้นะคือมันเป็นฉากง่ายๆหรือว่าจะเอามาเป็นกำแพงแนวนี้ก็ได้ก็คือตัดเลยนะครับแล้วก็ทากาวติดนี่ก็สวยเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเอาไปใช้แบบไหนนะผมคิดว่าก็โอเคอยู่เวิร์กอยู่คือมันเป็นอุปกรณ์ทำง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมพื้นนะให้ดูประมาณนี้นะครับรายการซีเก้งคอยทำเดลโรมากำแพงนะครับหรือว่าฟุตบาทนะก็เอาไปอะแดปต์ใช้กันดูเนี่ยครับการลงสีก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะอาทิตย์หน้ายังไม่รู้เลยจะทำฉากอะไรน่าจะเกี่ยวกับน้ำคือผมจะสอนเป็นทริคเล็กๆก่อนแล้วก็
เพื่อมันจะได้มีวิธีเพื่อจะได้ดูคลิปสั้นๆด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมหาวิธีทำน้ำก่อนนะกับวัสดุง่ายๆนะครับทำเองได้บายซีเก้งทอยวันนี้ฉากกำแพงนะครับลัดก่อนสวัสดีครับ